สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยกันค่ะวันนี้เป็นเมนูต้มโครงปลาเนื้ออ่อนค่ะป้าใช้เป็นปลาเนื้ออ่อนสดนะคะซึ่งเราจะเอาไปทอดก่อนคือคุณยายไปทานนอกบ้านมานะคะเขาใช้ปลาเนื้ออ่อนสดก็อร่อยดีค่ะก็เลยมาทำตามบ้างนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีเนี่ยค่ะปลาเนื้ออ่อนสด1ตัวก็ประมาณ3ขีดกว่าๆนะคะ100บาทแล้วก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดซุปก้อนสัก1ก้อนเพิ่มความอร่อยค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศสีดาใบกระเพราพริกแห้งคั่วค่ะหอมแดงเผาพริกขี้หนูสวนบุบปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ป้าจะใส่ก็คือเห็ดฟางนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้มโครงเนี่ยเขาจะไม่นิยมใส่เห็ดนะคะแต่ไปทานนอกบ้านมาก็มีเห็ดก็อร่อยดีค่ะป้าก็เลยลองทำดูบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะเอาปลาเนื้ออ่อนเนี่ยไปทอดให้กรอบก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรารอปลาของเราสุกนะคะช่วงที่เรารอปลานะคะเราก็ตั้งน้ำซุปไว้เลยค่ะป้าก็จะใช้น้ำนะคะตรงนี้ประมาณครึ่งขวดนะคะค่ะเราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสใส่ซุปก้อนไป1ก้อนค่ะเดี๋ยวเรามารอให้เขาเดือดก่อนนะคะน้ำซุปของเราเดือดนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงมะเขือเทศค่ะแล้วก็เห็ดฟางค่ะส่วนปลาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังค่ะค่ะพอก็เดือดแล้วเราก็ใส่ปลาที่เราทอดไว้ลงไปค่ะทอดไว้กรอบเลยค่ะแล้วเราก็มาปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาอีกสักช้อนค่ะเมื่อเขาเดือดใช้ได้แล้วนะคะก็โรยไปเลยค่ะพริกตามด้วยใบกะเพราค่ะหมดเลยค่ะต้มโครงของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะหอมมากๆค่ะพอให้ค่อยเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็ตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะค่ะต้มโครงของป้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะเราก็จะโรยด้วยพริกขี้หนูสวนไปอีกทีนึงค่ะบุบๆสักนิดนึงให้เขามีรสชาติเผ็ดน่าทานมากๆค่ะรสชาติจัดจ้านจริงๆค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะเมนูนี้ไม่ผิดหวังค่ะชื่นใจมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่นะคะเมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ